สวัสดีครับเพื่อนผู้เรียนโลจิสติกวันนี้วันที่16กุมภาพันธ์2021ผมจะมาพูดเรื่อง Vogel Approximation Method หรือเรียกสั้นๆว่า WAM ตัวนี้มันคือหนึ่งในวิธีการที่ใช้คำนวณค่าจัดส่งที่ต่ำที่สุดนะครับในทางโลจิสติกเนี่ยก็จะแบ่งกลุ่มที่เป็นส่วนจัดส่งสินค้าหรือผลิตสินค้าเราเรียกกันว่า Supplyนะหรือใช้ตัวย่อว่า S และจุดรับสินค้าหรือผู้ซื้อหรือผู้บริโภคเราเรียกกันว่ากลุ่ม Demand หรือผมให้ตัวย่อเป็นตัว D ตามที่เรียนกันนะครับตรงส่วนตรงนี้ก็จะมีความต้องการที่ไม่เท่ากันส่วนผู้ผลิตหรือจุดส่งก็มีการความสามารถในการจัดส่งจำนวนที่ไม่เท่ากันนะครับตรงนี้สมมติว่าทั้งหมดเนี่ยทั้งดีมานด์และซัพพลายเนี่ยมันเท่ากันพอดีแล้วมันบาลานซ์กันอยู่เราต้องบาลานซ์ให้มันได้ทีนี้ในทางโลจิสติกเนี่ยเราเก็บข้อมูลมาได้แล้วเนี่ย เขาก็นำข้อมูลพวกเนี้ยไปให้กับนักคณิตศาสตร์นักคณิตศาสตร์ก็ทำการเอาข้อมูลพวกเนี้ยมาเฟ้นหามาคัดเลือกหาวิธีการคำนวณที่ทำให้ค่าจัดส่งมันถูกที่สุดมันจึงเกิดหลายๆวิธีขึ้นมาวิธีแรกที่เราได้เรียนไปก็คือ North Face Corner นะครับวิธีที่2ก็คือ Least Cost Method ส่วนวิธีนี้คือวิธีที่3 Vogel Approximation Method วิธีนี้เกิดขึ้นในช่วงราวๆปี2013เท่าที่ผมหาข้อมูลจากทางเว็บไซต์มานะครับทีนี้วิธีการนี้มันมีเงื่อนไขยังไงเงื่อนไขของวิธีการนี้ก็คือเราจะทำการหาค่าส่วนต่างของค่าส่งที่น้อยที่สุดก่อนทั้งในแถวแนวนอนเนี่ยฮะเราจะเรียกแถวและแนวตั้งเราเรียกคอลัมน์เราหาส่วนต่างที่น้อยที่สุดอย่างแถวนี้4กับ6เราจะได้ส่วนต่างที่2ส่วนคอลัมน์ตรงนี้ค่าที่น้อยที่สุดก็คือ4กับ5ส่วนต่างที่สุดก็น้อยที่สุดนะฮะคือ4กับ5เอามาลบกันได้1นะครับเงื่อนไขที่2ก็คือพอเราหาค่าส่วนต่างได้แล้วให้เราเลือกค่าส่วนต่างที่มากที่สุดแล้วก็ทำการจัดสรรทำการจัดสรรยังไงครับเราก็เลือกซัพพลายไปลงในช่องที่เราเลือกว่ามันมีค่าจัดส่งที่ถูกที่สุดนะเงื่อนไขข้อที่3ถ้าหาค่าส่วนต่างที่เราหาได้เนี่ยมันมีค่าเท่ากันให้ทำการลงการจัดสรรที่มากที่สุดก่อนนะครับเดี๋ยวพอเราทำตัวอย่างเนี่ยแล้วเราจะเข้าใจมันมากขึ้นส่วนข้อที่4เมื่อเราลงครบแล้วให้กำจัดแถวและคอลัมน์ที่จัดสรรครบแล้วออกไปนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำตัวอย่างกันเพื่อความเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นนะครับการจัดสรรรอบที่1ผมให้ตัวย่อมันคือเลข1แบบนี้นะครับเราดูในด้านโลก่อนหรือด้านแถวตรงนี้ตัวที่ต่ำที่สุดก็คือ4กับ6ซึ่งเราจะมาลบกันก็คือเอา6ลบ4ตรงนี้จะได้2ตัวนี้ต่ำสุดก็คือ6กับ6ได้0ตัวนี้ต่ำสุดคือ5กับ6ถูกไหมฮะเราเอา6ลบ5ได้1และฝั่งแถวคอลัมน์ล่ะครับต่ำที่สุดคือ4กับ5นะฮะเราก็เอา5ลบ4ตัวต่ำได้ออกมาเป็น1ตัวต่ำสุดฝั่งนี้คือ7ลบ6ได้1ตัวนี้ล่ะฮะอันนี้ก็คือ6ลบ6ได้0ตัวนี้7กับ8หรือ8ลบ7ได้1นะครับเราจะเห็นว่าตัวที่ต่ำที่สุดก็คือตัวที่มากที่สุดนะฮะตามเงื่อนไขที่2อันแรกเราหาส่วนต่างเสร็จแล้วเรามาเลือกค่าที่มากที่สุดตามข้อ2นะครับผมวงกลมอันนี้นะฮะได้อันที่2จะทำไงครับเราก็เลือกโรนี้ฮะเห็นไหมฮะตัวที่ต่ำที่สุดก็คือ4นำค่าไปจัดสรรนะครับอันนี้ต้องการที่20เราไปใส่เรามีอยู่40
เราจะใส่ไป20นะฮะลบไป20จะเหลือ20ตัวนี้ใส่ได้20โน้ตไว้ว่าเป็นรอบที่1ใส่โน้ตเอาไว้เพื่อเวลาเรามาตรวจสอบทีหลังเนี่ยสามารถตรวจสอบได้ง่ายนะครับตัวนี้20ครบแล้วก็กลายเป็น0เมื่อเงื่อนเข้าเงื่อนไขที่4ครับเมื่อเราจัดสรรครบแล้วให้กำจัดแถวหรือคอลัมน์ออกไปในส่วนนี้คอลัมน์นี้ครบแล้วนะฮะเราก็จะตัดมันออกเราจะไม่นำตัวเลขในคอลัมน์นี้มาคิดอีกนะครับเราตีวงไว้ก่อนทีนี้เรามาเข้ารอบที่2รอบที่2ตรงนี้ส่วนต่างได้เท่าไหร่ครับมี8กับ6เราได้2นะฮะตรงนี้แหละฮะอันนี้มี6กับ7เราได้7ลบ6เหลือ1อันนี้มี6กับ7เหมือนกันได้1ตัวนี้แหละฮะรอบที่2อันนี้คิดไม่ได้แล้วคิดไว้เพราะว่าเราจัดสรรไปแล้วไม่เอามาคิดอีกตรงนี้ส่วนต่างก็คือ7กับ6ก็คือ1ตัวนี้ส่วนต่าง6กับ6คือ0ตัวนี้ส่วนต่าง8ลบ7คือ1นะครับในรอบที่2เราจะเห็นส่วนต่างก็คือเลข2เพราะฉะนั้นเราต้องจัดแถวนี้ให้ครบเราเหลืออยู่20เราจัดได้ไหมฮะตัวที่น้อยที่สุดก็คือ6เราเข้าไปจัดที่6 20เป็นโน้ตรอบที่2ตัวนี้จัดไป20แล้วเหลือ10อันนี้ครบแล้วไหมฮะครบแล้วตัดออกเราจะไม่เอาโรนี้มาคิดอีกในรอบที่3รอบที่3ครับรอบนี้ไม่คิดแล้วอันนี้แหละฮะ7ลบ6ได้1อันนี้แหละฮะ7ลบ6ได้1ฝั่งนี้แหละครับ3อันนี้คิดไม่ได้แล้วตัวนี้7ลบ8ลบ7 1อันนี้6ลบ6 0อันนี้8ลบ7 1นะฮะซึ่งถ้าเราดูรอบที่3นี้ค่าที่มากที่สุดก็คือ1นะครับมันจะเข้าเงื่อนไขข้อที่3ก็คือเลือกค่าหาค่าส่วนต่างเท่ากันให้ลงการจัดสรรที่มากที่สุดก่อนเรามาดูการจัดสรรที่มากที่สุดเราจัดไปตรงไหนได้นะครับที่มากที่สุดเรามี50อยู่2อันซึ่งมันเท่ากันพอดีการจัดสรรที่มากที่สุดในโลนี้เห็นไหมฮะเราสามารถจัดไปที่6ก็ได้ไปที่7ก็ได้อันนี้จัดอันนี้มาที่อันนี้ก็ได้หรืออันนี้ก็ได้นะได้50เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้ค่าเยอะไม่เอามันก็จะได้ที่6 6ค่าจะน้อยนะครับจัดสรรได้50เท่ากันทั้งโลนี้และโลนี้แถวนี้นะครับแถวนี้นะฮะแต่นะครับเราควรจะลงอันไหนเอาอันไหนมาลงดีนะซึ่งพอตรงนี้เนี่ยตรงนี้มันเกิดติดเงื่อนไขตรงนี้เป็น0ใช่ไหมฮะเพราะนั้นถ้ามันเป็น0เราจะลงตรงนี้ไม่ควรลงถูกไหมครับตรงนี้1กับ1เพราะนั้นเราควรจะเลือกลงส่วนที่ลงได้อันนี้นะเท่ากันมากที่สุดก็คือตัวนี้ในช่องที่7เราลงได้50ซึ่งเป็นรอบที่3นะครับลงไป50อันนี้เหลือ10ตัวนี้ลงไป50ตัวนี้กลายเป็น0นะครับเรามารอบที่4ครับรอบที่4
รอบที่4ตัวนี้ไม่ต้องแล้วอันนี้เหลือ10ยังได้ไหมได้ครับ8ลบ6เหลือเท่าไหร่8ลบ6เหลือ2อันนี้นะฮะอันนี้ได้ทางแถวก็คือ7กับ6 7ลบ6เหลือ1อันนี้นะฮะยังได้อยู่แต่อันนี้ไม่ได้แล้วถูกไหมฮะอันไหนที่ไม่ได้แล้วให้ตัดออกนะครับอันนี้เต็มแล้วตัดออกอันนี้ทวนก่อนโอเค8กับ6ถูกต้อง7กับ6ถูกต้องนะฮะตัวนี้ลงไม่ได้แล้วอันนี้ยังลงได้ไหมได้ครับ50 6กับ6ลบได้สูตรฮะตัวนี้นะฮะ8กับ7ได้1พอมาแถวที่4ปุ๊บง่ายเลย2มากที่สุดเราลงแถวนี้ครับแล้วลงอันไหนก็ไปลงอันที่น้อยที่สุดตรงเนี้ยมันมากที่สุดนะมันไม่เท่ากันนะครับต่างจากรอบเมื่อกี้รอบที่3พอค่ามันเท่ากันปุ๊บเราต้องเลือกตัวที่ลงได้มากที่สุดซึ่งมันมี50กับ50แต่ทีนี้แกนนี้มันเป็น0เราไม่ลงเรามาลงที่ตัว7แทนซึ่งมันลงได้50นะครับกับตัวนี้ก็ลงแต่มันลง8มันเยอะกว่าเราก็เลยเลือกลงตัวบนนะครับอันนี้เข้าใจนะฮะไปลงตัวนี้ก็ไม่ได้เพราะตัวนี้ลงได้แค่10เราเลยเลือกลงที่ได้มากที่สุดนะฮะพอมาแกนนี้รอบที่4ตัวนี้ลงมาได้2ง่ายๆเลยฮะก็จัด10ไปลงที่6ได้เลยซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวนี้รอบที่4เต็มแล้วอันนี้หมดแล้วนะอันนี้ก็จะกลายเป็น0อันนี้ใช้ไม่ได้ละทีนี้ง่ายแล้วครับเราก็จะเหลือแถวสุดท้ายซึ่งเราไม่ต้องไปทำรอบที่5ละเราก็จัดสรรรอบตรงนี้ได้เลยง่ายๆ50อันนี้เหลือแค่10ถูกไหมครับอันนี้เหลือเท่าไหร่เอ่ยโอเคโทษทีตรงนี้ต้องเหลือ40เพราะฉะนั้นเราจะเหลือ40กับ10 50มาก็อันนี้ก็เหลือ40ไปอันนี้กับอีก10อันนี้เป็นรอบที่5นะรอบที่5ไม่ต้องเขียนตรงนี้ละเพราะว่าเราจัดสรรเองได้นะครับทีนี้ลองคำนวณค่าที่เกิดขึ้นนะครับค่าจัดส่ง4คูณ20บวกกับ6คูณ20แล้วก็บวกกับ6คูณ10บวกกับ7คูณ50นะครับบวกกับ7คูณ10บวกกับ6คูณ40ซึ่งตัวเนี้ยผมทำคำนวณนะฮะต้องมาคำนวณ4 80 6 4 120 60 3 50 70 240 300 650770 840บวก80เท่ากับ920ซึ่งถ้าในวิดีโอชุดก่อนเนี่ยนะฮะอันนี้ที่ก่อนหน้าที่ผมบอกว่าผมลงชุดรอบที่3ผิดไปตรงนี้นะครับเมื่อคำนวณออกมาเนี่ยในวิดีโอตอนแรกเนี่ยผมบวกเลขผิดไปจริงๆมันบวกมาได้960ก็ถือว่าใกล้เคียงรอบแรกทำมาได้960แต่พอมาทำรอบที่3ให้มันถูกต้องตรงส่วนนี้นะฮะเรามาเลือกลงให้มันถูกต้องก็คือลงตัวส่วนที่มากที่สุดแกนนี้เป็นศูนย์ชนกันลงไม่ได้นะฮะก็ไม่ลงมาเลือกลงตัวที่ลงได้มากที่สุดก่อนซึ่งค่าที่ได้ออกมาก็คือ920ซึ่งเป็นค่าที่ถูกมากๆตามสูตรก็นะครับจบการแนะนำเรื่อง Vocal Approximation Method ครับการเรียนไม่ใช่เรื่องยากครับวิธีคิดแบบนี้ถูกออกแบบมาให้เพื่อทุกคนสามารถคิดได้ไม่จำเป็นต้องคนที่มี IQ สูงมากที่จะทำการจัดสรรพวกนี้ให้ได้ค่าจัดส่งที่ถูกที่สุดเรามีวิธีเหล่านี้ทำออกมาเพื่อเป็นแนวทางการคิดให้มันง่ายขึ้นนะครับวิธีมันท
ทำได้ง่ายๆฝึกได้ง่ายๆแล้วก็ผมมองอย่างนี้ฮะทำไมผมถึงมาทำวิดีโอผมมองว่าถ้าคนสัก 50% ของประเทศไทยเนี่ยสามารถคิดวิธีนี้ได้สิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยคือประเทศไทยจะสามารถพัฒนาเรื่องการคำนวณต้นทุนในด้านโลจิสติกได้อย่างรวดเร็วประเทศชาติจะพัฒนาครับผมไม่หวงความรู้ความรู้ยิ่งแบ่งปันยิ่งเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมขอบคุณครับ